วันพระหรือวันธรรมสวนะหรือวันอุโบสถหมายถึงวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่าวันธรรมสวนะอันได้แก่วันถือศีลฟังธรรมโดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติโดยมีเดือนละ4วันได้แก่วันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15ค่ำวันแรม8ค่ำและวันแรม15ค่ำวันพระนั้นเดิมเป็นธรรมเนียมของปิพาชกอัญญะเดียรถีนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่จะประชุมกันแสดงธรรมทุกๆวัน8ค่ำ15ค่ำซึ่งในสมัยต้นพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบทูลพระราชดำริของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน8ค่ำ15ค่ำและอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าวโดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่าวันอุโบสถหรือวันลงอุโบสถแล้วแต่กรณีหลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะสืบมาโดยจะเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่วัดยันติสาธุสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิพุติยันติตัสสีรังตัสมะสีเรนะนิพุติยันติตัสมะสีรังนิโสตะเยสาธุแห่งใดนามายังอุปาลาจารุโนมัคคุสิภาโมกโลมารัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยวันพระในปัจจุบันคงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเช่นศรีลังกาพม่าไทยลาวและเขมรโดยพุทธศาสนิกชนเถรวาทนับถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
และฟังธรรมพระเทศนาสำหรับผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีล8หรือศีลอุโบสถในวันพระด้วยนอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใดๆโดยเชื่อกันว่าการทำบาปหรือไม่ถือศีล5ในวันพระถือว่าเป็นบาปมากกว่าในวันอื่นในประเทศไทยหลังจากวันพระได้ถูกยกเลิกไม่ให้เป็นวันหยุดราชการทำให้วันพระที่กำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินที่ใช้กันอยู่ทั่วไปซึ่งคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญในปัจจุบันที่ทำให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยห่างจากการเข้าวัดเพื่อทำบุญในวันพระนอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีคำเรียกว่าก่อนวันพระ1วันว่าวันโกนเพราะปกติในวันขึ้น14ค่ำก่อนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้